สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7 มกราคม 2565ค่ะสำหรับเดือนชะตาวันนี้นะจะเด่นในเรื่องของการงานค่ะที่พร้อมจะทำการขยับขยายนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้มีการเริ่มต้นโครงการงานใหม่เนี่ยถือว่าดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความรักนะช่วงนี้หรือวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหากันอยู่นะคะขอให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันไว้ก่อนนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือการเงินเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็จะดีค่ะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะที่จะเพิ่มอำนาจให้กับคุณนะคะทำให้คนรอบข้างเก่งอกเก่งใจเราส่วนสีม่วงสีแดงแล้วก็สีครีมค่ะอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเครื่องประดับในช่วงนี้นะคะยังคงเป็นเพชรหรือเครื่องประดับที่ส่องประกายแวววาวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดความเป็นมงคลต่างๆมาให้กับเราค่ะคนไหนก็แล้วแต่ที่ชอบสักการะชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้นะอาจารย์รักอยากจะบอกว่าหลวงปู่ทวดกับพระองค์พระพิฆเนศเนี่ยค่ะยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำความเป็นสิริมงคลให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นให้สักการะบูชาท่านไว้ค่ะท่านจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำความเป็นมงคลนะคะในเรื่องที่เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยมาให้กับทุกๆท่านด้วยเช่นกันทีนี้คนที่เกิดในเดือนมกราคมค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายชีวิตสัตว์จะเป็นการถ่ายชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะคะอันที่ส่งตรงนี้ค่ะจะทำให้เราได้ในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังทำให้เราแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงด้วยเช่นกันในเรื่องของอาหารค่ะขอให้มีมังสวิรัตินะคะคุณจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีหรือจะทำบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะขอให้ในนั้นมีมังสวิรัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นนะคะไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกเบียดเบียนนะเรียกว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเลยทีเดียวมาถึงเมื่อวานค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ 17.30 นเลขที่ออกคือ353แล้วก็63รอบนี้ตัวในเลข3นะเข้ามาหลักร้อยบนหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข6ก็เข้ามาในหลัก10ล่างด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าตัวเน้นเนี่ยเข้ามาทั้ง2ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในชุดวินค่ะก็ยังเข้ามาทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างชุดวินยังมีทั้งเลข3เลข5แล้วก็เลข6ส่วนในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ437แล้วก็00รอบนี้ตัวในเลข7ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ยังเข้า2ตัวบนของชุดวินเนี่ยจะมีเลข3กับเลข7ค่ะส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ462แล้วก็55รอบนี้นะคะหลุดไปขอโทษจริงๆมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่7 มกราคม 2565ค่ะในช่วงเวลา 17.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข8เลข9เลข6เลข5เลข1นั้นที่เลข4กับเลข8สำหรับชุดจับคู่นะ40 42 47 43 08 28 78แล้วก็38ส่วนในช่วงเวลา 18.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข8เลข2เลข7เลข9เลข3เลข5นั้นที่เลข8กับเลข2สำหรับชุดจับคู่ค่ะ80 81 84 8602 12 42แล้วก็62ส่วนช่วงเวลา 19.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข6เลข9เลข5เลข3ในเลขที่เลข1กับเลข7สำหรับชุดจับคู่14 10 12 18470727แล้วก็87อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันศุกร์ที่7มกราคม2565เลยค่ะอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ให้คุณไม่อับไม่จนให้คุณมีเงินทองมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ